สำหรับข่าวนี้นะคะยินดีค่ะกับผู้จัดป้ายแดงขึ้นแท่นผู้จัดครั้งแรกค่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีนั่นเองนะคะเราจะได้เห็นว่าพี่ติ๊กกับพี่อ้ําโคจรมาเจอกันในรอบ18ปีแล้วก็มีหนุ่มเข้มหัสวีมาร่วมเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้เราก็พูดคุยกันกับพี่ติ๊กค่ะถึงการทำงานเป็นเบื้องหลังผู้จัดละครครั้งแรกนะคะการก้าวเข้ามาในมุมนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่ติ๊กบอกว่ากดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะพร้อมกับมีฉายาของพี่ติ๊กด้วยค่ะหลายๆคนชมพี่ติ๊กว่าเป็นพระเอกแวมไพร์เจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็หน้าแบบนี้สตาร์ไว้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะว่าไงไปฟังค่ะเงี้ยต้องกินเลือดทุกวันเลยนะเนี่ยกินเลือดใครก็เขินนะฮะเขินนะฮะเดี๋ยวเขาไปพูดอย่างนี้เยอะๆเดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงไม่เห็นจะเหมือนกับในทีวีที่เขาบอกกันเลยงั้นทำยังไงดีคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนตอนนั้นยังละอ่อนมากเลยฮะตอนนั้นยังละอ่อนมากก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรอะฮะผมว่าบางทีแล้วเนี่ยช่างที่เป็นเมคอัพเขาอาจจะเก่งก็ได้นะคะก็พยายามแบบลบริ้วรอยต่างๆของเราให้มันแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะใช้ชีวิตที่มันโลดโผนมากก็คือใช้ร่างกายเยอะอยู่ในป่าอะไรเงี้ยกลับมาก็ดำทีนึงแล้วก็มือไม้ต่างๆหรืออะไรต่างๆมันก็กร้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในป่าน้อยลงอยู่ในเมืองมากขึ้นก็เริ่มขาวขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มได้พักผ่อนเยอะเดินทางน้อยลงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนกับเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องฟื้นฟูตัวเองดีๆอะไรเงี้ยครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย